สมการ small signal parameter TM กับ GDS ได้ถูก derive แล้วนะครับโดยการทำ partial derivative นะครับต่อมาผมจะ derive สิ่งที่เรียกว่า transfer function นะครับของ common sourceCommon Source Amplifier นะครับเรื่อง DC by R เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเรียนตั้งแต่ปวช.นะครับ Resistive Divider นะครับถ้าทำ KCL ทำ KVL ก็ทำ KCL ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าทำไม่เป็นก็แย่นะเดี๋ยวผมจะทบทวนให้ทีหลังนะครับอันนี้ผมรวมวงจร by R เข้าไปด้วยนะครับR1 ขนาด R2 นะครับ GM VTS รวมไปด้วยนะครับ CTS CTD อันนี้วงจรแรงดันตกคล่องนะครับ VTS ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ VTS เป็น DC นะครับ VTS เป็น small signal ตัวเล็กนะครับGS ตัวใหญ่ก็เป็นลาสิกแนลนะครับ GMB ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเบาส์กับซอสช็อตกันนะครับเพราะเบาส์ต่อลงสะพายลบนะครับหรือกราวนะครับทำให้เบาส์ซอสเป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นวงจรของซอสแอมป์นะครับทำยังไงครับจะเห็นว่ามีโหลดอยู่2โหลดนะครับโหลดอินพุตกับโหลดเอาท์พุตนะครับจากเงื่อนไขแอมพลิฟายเออร์นะครับในย่านแซตเตอเรชันนะครับ VTS มากกว่าเท่ากับ VDS ลบ V เขียนผิดนะโทษทีนะ VDS จะมากกว่าเท่ากับ VTS ลบ V threshold นะครับจะได้ VD ลบ VS มากกว่า VG ลบ VS ลบ V threshold นะครับ VS ตัดกันไปนะแปลว่าVD มากกว่า VG ลบ V threshold นะครับผมต้องมาดูที่เงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้คุณสามารถทราบทิศทางการไหลของกระแส N-MOS M นะครับคือไหลจากเดนไปเกตนะครับเดนไปเกตนะครับตามเงื่อนไขการซัตเตอร์เรชั่นนะครับถ้าน้อยกว่านี้นะครับ VDS น้อยกว่า V เกตซอลบ V threshold เราเรียกว่าไตรโอดนะครับไตรโอดเนี่ยมันแปลว่า V drain น้อยกว่า V gate นะครับกระแสจะไหลจากสักสูงไปสักต่ำนะครับก็ดู DC ก่อนนะเพราะว่า AC เราไม่รู้อยู่แล้วนะครับ AC เข้ามาข้างนึงนะครับแต่ว่าอีกข้างนึงอาจไม่มี AC นะครับมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าทรานซิสเตอร์ทำงานในย่านอะไรนะครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่า drain คือขา output นะครับแต่ gate คือขา input นะครับ drainไหลไปเกตนะครับที่เหลือไหลลงกราวนะครับไหลจากสับสูงลงสับต่ำนะครับผมนำข้อKCL โหลดหนึ่งก่อนเลยนะครับ KCL โหลดหนึ่งกระแส ICGD นะครับจะเท่ากับ I R1 ขนาด R2 นะครับบวกด้วย ICGS นะครับ ICGD คืออะไรครับ V out ลบ V in คูณกับ SCGD นะครับอันนี้ V in หารด้วย R1 ขนาด R2 นะครับ ICGS คืออะไรครับคือ V1 คูณกับ SCGS 1นะครับ SCGD 1นะครับ V out SCGD 1นะครับเท่ากับ V in 1หารด้วย R1 ขนาด R2 นะครับบวก SCGS 1นะครับบวกด้วย SCGD 1นะครับเพราะฉะนั้น V out ส่วน V inจะเท่ากับเท่าไหร่ครับSCGD 1บวก CGS 1นะครับหารด้วย SCGD 1นะครับบวกด้วย1ส่วน R 1หารด้วย R 2นะครับอันนี้ SCGD 1อันนี้คือ transfer function ของวงจรของ common source amplifier นะครับ
ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวงจรก็มาซ้อนไฟต่อมาคอมมอนเดรนแอมพลิไฟเออร์นะครับขาสามเป็นขาเอาอุดนะครับยาวนะครับการคิด small signal ตามฟังก์ชันนะครับให้เอา R ที่ต่อ supply ลงปลาเลยนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆการทำ partial derivative ของ small signal parameter นะครับแต่ passive ก็ไม่ต่างจากpassive ก็เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับซึ่งต้องช็อตลงกราวนะครับเพราะว่าใน AC แล้ว DC supply เป็นกราวนะครับPMVGS นะครับต่อกับ R3 ที่ขาซอร์สนะครับ CGD CGS EMVGS GDS นะครับอันนี้ต่อลงกราวนะครับขาเทรนของทรานซิสเตอร์นะครับ NMOS นะครับต้องต่อลงกราวนะครับเพราะต่อซัพพลายอยู่นะครับแต่ VL อยู่ที่ R3 นะครับเหมือนเดิมนะครับขาเทรนไหลไปขาเกตนะครับเป็นกระแส AC นะครับเหลือกระแสไหลพุ่งลงนะครับจากสักสูงมาสักต่ำนะครับICGD เท่ากับ IR1 ขนาด R2 บวก ICTS เหมือนเดิมนะครับICGD คืออะไรครับ0ลบ Vin นะครับคูณด้วย SCGD นะครับเท่ากับ IR1 ขนาด R2 มันคือ Vin หารด้วย R1 ขนาด R2 นะครับบวกด้วย Vin ลบ Vout คูณด้วย SCGS นะครับคูณ R1 ขนาด R2 ทั้งซ้ายและขวานะครับผมคูณเพื่อไม่ให้มีตัวหารนะครับมันจะได้มีความง่ายในการจัดกลุ่มตัวแปรนะครับ V ลบ V L คูณกับ S C G S คูณกับ R 1ขนาด R 2นะครับ V L ย้ายข้างไปเป็น S C G S คูณ R 1ขนาด R 2นะครับ V in 1ตัวร่วมนะครับ1บวกด้วย S C G Dบวก SCGS นะครับคูณด้วย R1 ขนาด R2 นะครับVL หาร VIN จะเท่ากับ1บวก SCGD บวก CGS R1 ขนาด R2 หารด้วย SCGS R1 ขนาด R2 นะครับอันนี้เป็นคำตอบของวงจรcommon drain amp นะครับตามฟังก์ชันนะครับสมการนี้นะครับเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ